ร่างกายนี่เป็นไงดีครับถึงตอนนี้นี่เปี้ยเลยนะพร้อมพันมือขึ้นยกครับผมแล้วดูว่าวันเองเป็นไงบ้างก็น่าจะซ้อมมาเต็มที่เหมือนกันครับเกมบนเวทีน่าจะสนุกครับพรุ่งนี้ครับครับแล้วหวั่นไหมพอเขาเก๋าเลยเดินก็ในหนึ่งครับหวั่นนิดนึงครับแต่เราก็สดกว่าครับดูวันเฮงยืนยิ้มอยู่นะครับยืนยิ้มอยู่ข้างหลังเวลาเราสัมภาษณ์น้องเอานะครับวันเฮงบอกพูดไปพูดไปเดี๋ยวผมพูดทีหลังเดี๋ยวพูดเรื่องครับก็มั่นใจนะเอาฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงครับก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ซีพีครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ